่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับผมก็เราก็ลงไปดูสถานการณ์ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่พฤหัสที่แล้วถึงพฤหัสนี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความเงียบสงบเลยก็ว่าได้นะครับคือมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเลยอาจจะมียิงบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถือว่าน้อยมากนะด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะมีการแจ้งเตือนนะฮะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคือแจ้งเตือนมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับที่มีการผัดเปลี่ยนกำลังนะฮะมีการสับเปลี่ยนกำลังมีการเปลี่ยนแม่ทัพคนใหม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยราชการใหม่ๆนะครับก็ที่ผ่านมาจะเป็นจังหวะที่มีการก่อเหตุรุนแรงเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการแจ้งเตือนตอนต้นเดือนมีการพยายามรอบยิงครูนะครับระดับพอโรงเรียนแต่ว่ารอดมาได้นะครับก็เลยแจ้งเตือนกันหนักเลยพอมีการแจ้งเตือนว่าคนร้ายจะก่อเหตุนะโดยมีเป้าหมายเป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และก็ครูนะครับก็เลยมีการตึงกำลังเข้มส่วนหนึ่งก็เลยน่าจะคิดว่าน่าจะรับมือได้ระดับหนึ่งฮะส่วนอีกด้านหนึ่งที่มีการประเมินกันว่าสถานการณ์ช่วงนี้ทำไมถึงเงียบสงบเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือพวกขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยอาจจะกำลังรอดูท่าทีนะฮะหรือบทสรุปจากการเดินทางเยือนไทยของท่านมหาธีร มุฮัมมัดผู้นำมาเลเซียในวันที่24-25ตุลาคมนี้คือสัปดาห์หน้านี้นะครับโดยท่านมาที่มีกำหนดการมาเยือนนะฮะมาเยือนไทยท่านมาที่นี่ก็คือเพิ่งจะได้รับตำแหน่งนายกนะหลังจากชนะเลือกตั้งมาเป็นนายกรอบ2นะฮะเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็มีการจัดระเบียบภายในประเทศนะครับการพูดคุยก็จะในสุขก็หยุดไประยะหนึ่งทีนี้ตอนที่จะมาไทย24-25นี้ก็จะมีหัวข้อหนึ่งก็คือมาหารือกับท่านนายกประยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขนะครับทีนี้ต้องไม่ลืมว่าท่านผู้นำมาเลเซียคนนี้คือดร.มหาธีร มุฮัมมัดเนี่ยจริงๆนะท่านเคยเป็นนายกยาวเลยนะฮะ20 กว่าปีเลยนะฮะรอบนึงมาแล้วแล้วก็ลงจากตำแหน่งนะฮะแล้วนี่ก็กลับมาใหม่ตอนอายุ90 กว่านะครับตอนเป็นนายกรอบแรกแล้วก็ลงจากตำแหน่งเนี่ยท่านเคยเป็นโต้โผในการจัดพูดคุยเจรจาดับไฟใต้มาแล้วนะครับโดยท่านเนี่ยได้ระดมเอาแกนนำขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียเนี่ยมาพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายไทยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุรุนแรงใหม่ๆเลยคือหลังปล้นปืนปี47ได้สักปีหนึ่งนะครับก็เริ่มกระบวนการเลยนะครับเป็นปี48นะครับตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณทักษิณนะครับคนที่ไปเป็นตัวแทนฝ่ายไทยคือพลเอกวัยพจน์ศรีนวลนะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะก็ไปเจรจากันอยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับก็คือไปกับกลับกันอย่างเงี้ยนานเลยนะครับจนกระทั่งได้เอกสารเป็นข้อตกลงนะสันติภาพขึ้นมาก็เซ็นกันมาว่าทางฝ่ายนู้นต้องการอะไรฝ่ายเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีแผนดำเนินการยังไงกันต่อไปเป็นแผนคล้ายๆแผนสันติภาพและพัฒนาร่วมกันปรากฏว่าเอกสารนี้ก็ถูกนำมาส่งให้รัฐบาลแต่ปรากฏว่าถูกเก็บใส่ลิ้นชักไปนะครับตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณก็ใกล้หมดวาระสักพักนึงก็หมดวาระนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนะฮะพอเลือกตั้งแล้วก็เกิดวิกฤตการเมืองที่มีการชุมนุมขับไล่คุณทักษิณนะครับทำให้เรื่องการเจรจาและก็เอกสารข้อตกลงที่ว่าจะร่วมกับพัฒนายังไงจะดับไฟได้ยังไงเนี่ยก็เลยเงียบหายไปนะจนกระทั่งมีรัฐบาลใหม่คือท่านพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์หลังการรับอาหารนะฮะตอนนั้นก็มีการไปเจรจาใหม่ก็คือไปให้น้ำหนักกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่บาเรนที่ตะวันออกกลางนะครับกระทั่งกลับมาเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถึงจะมาพูดคุยสันติสุขที่มีมาเลเซียเป็นผู้มีความสะดวกเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เราให้ฟังนี่ก็เพราะว่าดร.มหาธีรเนี่ยกลับมาเป็นนายกอีกครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าท่านเนี่ยจะไม่สานต่อกระบวนการพูดคุยในรูปแบบเดิมที่ทำมาในรัฐบาลนายกนายจิบลาศักดิ์นะครับคือที่ทำมาตั้งแต่สมัยยิ่งรักเป็นนายกเลยนะครับเพราะว่าไปให้น้ำหนักคล้ายๆผิดกลุ่มนะครับคือไปให้น้ำหนักกลุ่มพวกฟูโรพวกMBIPP แล้วพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวอยู่คือเป็นกลุ่มเก่านะครับแล้วก็จับชุดมาพูดคุยกันแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศบางส่วนอยู่สวีเดนเลยนะครับทีนี้พอไปให้น้ำหนักผิดกลุ่มเนี่ยการพูดคุยหรือการตกลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะส่งผล
มาถึงสถานการณ์ในสามจังหวัดในภาคใต้ได้นะก็เลยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันจริงแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้หยุดแถมบางช่วงโหมแรงหนักขึ้นอีกนะครับตรงนี้ก็เลยมีการเชื่อกันว่าท่านนายกมหาธีเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบการพูดคุยใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกจากดาโต้ซัมซามินคนเดิมซึ่งทำมาแต่ยุครัฐบาลคุณยิ่งรักเลยนะครับทำมา5-6 ปีเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการตั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลซึ่งรู้ข้อมูลของพวกกระบวนการที่ไปหลบอยู่ในประเทศมาเลเซียไปพำนักบ้างไปทำงานบ้างไปเคลื่อนไหวบ้างเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ก็เลยมาคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะก็เลยเชื่อกันว่าฝ่ายกระบวนการฝ่ายที่เคลื่อนไหวฝ่ายก่อเหตุรุนแรงเองเนี่ยก็คือรอดู24-25นี้ว่าจะผลสรุปจะเป็นยังไงนะครับจะมีการสร้างโต๊ะพูดคุยใหม่จะดึงใครเข้ามาร่วมบ้างนะครับจะลดบทบาทกลุ่มมานาปรณีจริงไหมนะฮะเพราะว่าคุยมาหลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้นะครับหรือจะเพิ่มบทบาทกลุ่ม BIN เข้ามาตามที่เคยมีข่าวนะครับตรงนี้ก็เลยมีการหยุดดูสถานการณ์ทำให้สถานการณ์ช่วงนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมีเหตุรุนแรงลดน้อยลงทีนี้ก็ต้องรอดูว่า24-25นี้คุยกันระหว่างผู้นำสองชาติจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ทางฝ่ายเราฝ่ายรัฐบาลไทยเองนะก็ได้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยมารองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากพลเอกอักษราเกิดผลเป็นพลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตน์นะครับท่านพลเอกอุดมชัยนี่ตามประวัติก็คือเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับดำรงตำแหน่งช่วงระหว่างปี53-56ก็คือ1 ตุลา 53 ถึง 31 มีนา 56นะครับก็คล่อมประมาณ2 ปีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอดีตแม่ทัพที่ดำรงตำแหน่งยาวนานพอสมควรนะครับเป็นผู้ที่เริ่มโครงการพาคนกลับบ้านนะครับที่โด่งดังในระยะหลังๆเนี่ยนะครับก็คือแต่ตอนยุคของท่านเนี่ยเคยพาคนกลับบ้านล็อตใหญ่ที่สุดเมื่อปี55นะฮะจำนวน93 คนแต่ละคนเนี่ยมีหมายจับเกือบทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีปล้นปืนเมื่อปี47ด้วยนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มที่กลับบ้านตอนนั้นนะครับปัจจุบันท่านพลเอกอุดมชัยนี่เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นอดีตทหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้มากสุดคนหนึ่งเพราะว่าเราราชการอยู่ในภาคใต้ตลอดนะครับแล้วก็เติบโตจนถึงขั้นเป็นแม่ทัพเลยนะครับตอนนี้สถานะของท่านพลเอกอุดมชัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยตัวจริงแล้วนะครับแทนพลเอกอักษราแล้วเพราะท่านนายกก็รับรองหลังการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงนโยบายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยให้ถือว่าเป็นวิธีทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงนะซึ่งทุกประเทศเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้แต่ย้ำว่าเป็นแค่การพูดคุยครับไม่ใช่การเจรจาสันติภาพเพราะเราไม่ได้ไปรบกับใครนะเป็นการพูดคุยว่าจะทำอย่างไรที่จะสร้างความร่วมมือนะของคนในพื้นที่ให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับให้มาช่วยกันพัฒนานะครับฉะนั้นเพราะว่ารัฐเนี่ยทำฝ่ายเดียวไม่มีทางสำเร็จนะเพราะว่ารัฐจะเป็นเน้นบังคับใช้กฎหมายจะจับกุมอย่างเดียวมันไม่พอต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนี่คือสำคัญนะฮะของโครงการพูดคุยที่เรากำลังจะทำซึ่งท่านนายกเนี่ยบอกว่าเป็นนโยบายเลยนะครับซึ่งนโยบายนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีการตั้งโต๊ะเจรจาและไม่มีข้อตกลงสันติภาพที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงเขตแดนประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเองทุกยุคนะจริงๆก็ไม่เคยยอมรับว่าสันติภาพในภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่การรบนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาก่อการร้ายนะเป็นเพียงการก่อเหตุรุนแรงและการก่อความไม่สงบเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการที่เรายืนยันหลักการนี้มาตลอดและยืนยันว่าเป็นปัญหาภายในไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะครับเพียงแต่ว่ายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยเนี่ยเป็นหนึ่งใน9ยุทธศาสตร์นะและใช้ประเทศมาเลเซียเนี่ยไปขอความร่วมมือประเทศมาเลเซียเนี่ยให้มาเป็นผู้มีความสะดวกคือจัดกระบวนการเท่านั้นเพราะว่ามีกลุ่มคนนะฮะกลุ่มหนึ่งที่เป็น ที่มองว่าเป็นผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยหลบหนีจากไทยเนี่ยไปอยู่ในมาเลเซียเยอะนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักการของท่านนายกที่ย้ำว่าไม่ใช่เจรจานะแค่พูดคุยนะครับทีนี้เราไปดูทางฝั่งท่านพลเอกอุดมชัยกันบ้างครับพลเอกอุดมชัยเนี่ยว่ามีชื่อเล่นที่สื่อสารทหารหรือเพื่อนๆเรียกกันก็คือบิ๊กเมาส์นะครับท่านก็มีนโยบายค่อนข้างชัดเจนเตรียมไว้แล้วนะครับว่าพอเข้ามาเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องการเปลี่ยนสนามความสนใจของคนในพื้นที่เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาสนใจแต่เรื่องความรุนแรงนะครับสนใจในเรื่องความรุนแรงเรื่องการเอาแพ้เอาชนะกันท่านบอกว่าเปลี่ยนใหม่ไม่เอาลักษณะรบไม่เอาสนามที่มีแพ้ชนะไม่เอาสนามของความแตกต่างทางศาสนาแต่จะสร้างสนามใหม่ให้คนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาเชิงพหุวัฒนธรรมนะครับจะไปฟื้นฟูการเรียนร่วมกันคือที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนทั้งพุทธทั้งมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกันมานะครับพอโตขึ้นมาก็ไปทำงานทำการอะไรต่างๆอยู่ในชุมชนต่างๆจะเป็นเพื่อนกันแต่ในยุค10-20 ปีหลังเนี่ย
มันเปลี่ยนไปคือคนพุทธก็เรียนโรงเรียนพุทธนะฮะเรียนโรงเรียนของรัฐนะครับเด็กมุสลิมเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งเข้ามาเรียนโรงเรียนของรัฐไม่เรียนเรียนพุทธก็จะไปเรียนในโรงเรียนปอนเนาะไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นอย่างนี้มา10กว่าปี20ปีแล้วนะครับซึ่งก็เด็กรุ่นแรกๆเนี่ยตอนนี้ก็จบมาแล้วนะทำงานแล้วก็จะเริ่มไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนต่างศาสนาก็จะอยู่แต่ศาสนาตัวเองนะครับแล้วก็จะมีวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมเนี่ยในแบบตัวเองก็คือจะปิดตัวเองมากมากขึ้นแทนที่จะมีสายสัมพันธ์เชื่อมกันเหมือนรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าที่เคยมีมาก่อนนะครับตอนนี้ท่านพลเอกอุดมชัยว่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะสร้างความเข้าใจการสื่อสารเชิงบวกนะครับที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจอย่างเช่นว่าโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยถ้าอย่างเจียงจำได้ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการเนี่ยก็คือในยุคท่านพลโทปิยวัฒน์คือแม่ทัพคนเก่าเนี่ยก็มีการไปพาคนกลับบ้านมาแล้วก็จะให้ที่ดินคนกลับบ้านคนที่กลับบ้านมาเนี่ยนะครับมาอยู่ที่อำเภอสุขีดินจังหวัดนราธิวาสปรากฏว่าถูกคนในพื้นที่ต่อต้านบอกว่าไม่ต้อนรับโจรอดีตโจรหรือจะไม่มีหมายจับอะไรไม่สนใจคือถ้าเป็นคนกลับบ้านไม่รับนี่แสดงว่ามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นอยู่นะก็คือว่าขบวนการเนี้ยจริงๆพาคนกลับบ้านมาแล้วต้องให้เขากลับมาอยู่ในชุมชนได้นะแต่ปรากฏว่าพอให้กลับมาอยู่จริงๆเนี่ยคือมีการต่อต้านตรงเนี้ยฮะถือว่าเป็นการสื่อสารที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจรวมทั้งคนนอกสามจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับที่อาจจะมองว่ากระบวนการพูดคุยกระบวนการเจรจาหรืออะไรก็ตามที่เราทำอยู่เนี้ยไทยจะเสียเปรียบหรือเปล่านะไทยจะเสียดินแดนไหมอะไรไหมตรงเนี้ยก็เกิดความไม่เข้าใจขึ้นก็เกิดแรงกดดันต่อการทำงานของกระบวนการพูดคุยที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ตรงเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าต้องทำความเข้าใจว่าการพูดคุยไม่มีการแพ้การชนะก็คือให้ยุติเหตุรุนแรงแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาร่วมกันตรงนี้นะครับที่เราได้คุยกับทางท่านพลเอกอุดมชัยมาแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านจะพลิกสถานการณ์แบบนี้นะฮะการความยุติธรรมความเป็นธรรมอะไรเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปเรื่องการพัฒนานะครับนี่คือจุดเน้นของท่านพลเอกอุดมชัยนะครับก็อันนี้นะก็คือสถานการณ์รวมๆในรอบสัปดาห์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีคนหนึ่งที่เพิ่งมาให้นโยบายกับไฟใต้เหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวดังของเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับก็คือท่านบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.นะครับรับตำแหน่งมา17วันไม่ยอมพูดอะไรเลยนะครับตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยเพิ่งมาแถลงวันแรกเมื่อวานนะครับแล้วก็สร้างกระแสฮือฮาไม่รับประกันว่าจะไม่มีรัฐประหารอีกนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากนะครับแต่ท่านพลเอกอภิรัตเนี่ยก็ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องการเมืองครับก็ยังพูดเรื่องภาคใต้ด้วยนะครับท่านก็พูด 2-3 เรื่องนะครับก็คือบอกว่าจะลงพื้นที่เร็วๆนี้เพื่อมอบนโยบายอย่างเป็นทางการนะครับนะฮะนโยบายหลักๆก็มี 2-3 เรื่องก็คือว่าจะเข้มงวดเพิ่มความเข้มงวดกำลังพลซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการทางทหารการลาดตระเวนการภารกิจรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องเข้มข้นขึ้นนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นคือตัวท่านเองนะครับประกาศว่าจะไปนอนค้างคืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองโดยไม่บอกล่วงหน้านะครับซึ่งก็จะทำเหมือนท่านอดีตผบ.ทบ.หรือท่านพลเอกเฉลิมชัยศรีที่สามที่ก็ทำแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับก็แล้วก็สั่งให้ทหารเนี่ยทำงานประสานงานกับฝ่ายตำรวจอย่างใกล้ชิดนะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยให้แยกแยะคดีความมั่นคงออกจากคดีอาชญากรรมปกติเพราะว่าเหตุต้นข้างธรรมดาเกิดขึ้นทุกพื้นที่นะจากความขัดแย้งส่วนตัวเนี่ยเกิดขึ้นทุกพื้นที่นะครับภาคใต้ก็มีนั้นต้องแยกแยะออกมาให้ชัดทำเซติให้ชัดแก้ปัญหาจะได้ถูกจุดนะครับไม่ใช่เหมารวมเหตุมั่วไปหมดนะครับเรื่องเซตินี้ถ้าพูดกันไปเนี่ยก็คือก็ทำมาตั้งแต่ปี48-49แล้วนะครับแต่ตัวเลขแท้ๆเนี่ยที่เป็นเซติภาพรวมจริงๆตั้งแต่ปี47เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีหน่วยงานไหนมีนะครับเพราะว่าปีแรกๆของเหตุการณ์คือปี47-48เนี่ยตอนนั้นก็วุ่นวายกันมากนะครับเกิดเหตุรุนแรงทุกวันไม่มีหน่วยงานไหนนับรวมสถิติเหตุรุนแรงไว้เลยนะครับมาเริ่มนับกันจริงจังเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปี48หรือต้นปี49แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับ2ปีแล้วนะครับส่วนการแยกแยะคดีเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะว่าเรื่องไหนเป็นคดีความมั่นคงเรื่องไหนเป็นคดีส่วนตัวจะมีแรงกดดันกันในพื้นที่เยอะนะเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันไปโยงเรื่องเงินเยียวยาที่ได้รับซึ่งต่างกันมากนะครับถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นึงมีเหตุยิงกันนะครับเป็นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเป็นเหตุความมั่นคงเช่นคนที่โดนยิงเนี่ยเป็นคนที่ทำงานให้รัฐเช่นเป็นลูกจ้าง4,500เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วตำรวจไปสรุปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เกิดกระแสความไม่พอใจของหมู่ญาติเพื่อนฝูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับเคยมีการยกพวกไปล้อมวงพักก็มีมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสรุปว่าเป็นเหตุส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เงินเยียวยาเลยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการปล้นกล้าธรรมดานะครับซึ่งเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็อาจจะได้เงินจากกรมคุ้มครองสิทธิ์บ้างนะครับแต่ว่าถ้าไปสรุปว่าเป็นเหตุจากความมั่นคงนะเสียชีวิตไม่ได้500,000นะอันเนี้ยก็จะมีเรื่องเงินเยียวยาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันทำให้สรุปยากในขณะที่อีกด้านหนึ่งถ
้ามีการไปสรุปแบบเอาใจนายทำเศรษฐีเอาใจนายเอาใจผู้กำกับบัญชาให้กดตัวเลขให้มันต่ำๆให้สถานการณ์ดูดีนะครับพอชาวบ้านที่ไม่มีปากไม่มีเสียงโดนกระทำโดนยิงโดนระเบิดทั้งที่เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ไปบอกว่าเป็นเหตุส่วนตัวไม่จ่ายตังค์แบบนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้รับเงินเดียวยาชาวบ้านก็เดือดร้อนตายฟรีอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นดาบสองคมเหมือนกันเรื่องเศรษฐีก็ต้องรอดูว่านโยบายของท่านปปรคนใหม่จะลงไปจัดการยังไงกับปัญหาเรื่องเศรษฐีซึ่งมีปัญหามาตลอด14ปีที่เกิดเหตุเลยครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ภาคใต้ที่มาฝากกันครับผมครับขอบคุณครับ